ยเตี๋ยวแล้วก็ต้องมีส้มตำที่จังหวัดโคราชที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้ชื่อว่าส้มตำอารมณ์ดีจะอารมณ์ดีแบบไหนขอภาพค่ะรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องตรงเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียก็ต้องทำใจถึงอย่างไรแต่ก็เป็นเมียเลิศเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ลีลาการโชว์ลูกคอของแม่ค้าส้มตำอารมณ์ดีคุณยายทองม้วนแม่ค้าส้มตำวัย79ปีเอาคาถาบูชาเมียนี่แหละคุณผู้ชมเอามาขับกล่อมลูกค้าที่มาซื้อส้มตำแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะเห็นคุณแบบว่าเห็นป้าแมวร้องเพลงแบบเนี้ยคือถ้าตอนนี้เขายังมีการจัดประกวดแบบว่าประกวดร้องวงร้องเพลงอ่ะเรียกว่าคุณยายเนี่ยชนะเลิศไปเลยตั้งแต่อยู่ที่ร้านแล้วนะคะถามว่าทำไมคุณยายจะต้องขายของไปร้องเพลงไปคุณยายบอกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีคลายเครียดลูกเอ้ยช่วยทำให้มีความสุขอารมณ์ดีอายุยืนแล้วสำหรับฉายาส้มตำอารมณ์ดีเนี่ยคุณยายก็ไม่ได้ตั้งเองนะมีลูกค้าตั้งให้คุณยายทองม้วนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อารมณ์ดีแบบนี้ก็ต้องให้ชื่อนี้เลยหลายคนอยากร่วมเมนูเด็ดของคุณยายเนี่ยมีอะไรบ้างร้องเพลงอย่างเดียวได้หรือเปล่าหรือว่ามันยังไงด้วยนะคุณยายภูมิใจนำเสนอเลยว่าส้มตำแบบโบราณเนี่ยหากินยากนะจ๊ะร้านคุณยายภูมิใจนำเสนอตำแหลกตำกล้วยตำปลีตำสับปะรดตำกระท้อนตำมะยมตำลูกยอตำมะขามเทศอู้ยจะเป็นสารพัดตำมาคุณผู้ชมไปกันได้เลยตำแปลกๆเนี่ยหากินได้ร้านคุณยายนี่แหละและเมนูที่ขายดีที่สุดนี่ภาพนี้คุณผู้ชมตำเมี่ยงขาคือส้มตำสมุนไพรอ่ะคือมากันทั้งไร่มากันทั้งสวนอ่ะคือส่วนโลกอยู่ในจานนี้กินแกล้มกับผักสดแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคุณผู้ชมนะคือเวลากินอ่ะคุณผู้ชมต้องฉีดปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนสูตรโบราณของคุณยายแล้วใส่ลงไปแล้วรับรองแล้วคุณผู้ชมจะฟินหน้าฟินกลับมาเลยส่วนราคาคุณยายบอกเลยว่าอู้สบายกระเป๋าอิ่มท้องไม่ต้องกังวลสนใจไหมคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะไปฟังคุณยายร้องเพลงตำส้มตำไปที่ร้านคุณยายเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนตรงข้ามกับสำนักงานคุมประพฤติอำเภอบัวใหญ่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เลยที่นครราชสีมาคุณยายขายทุกวัน9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคุณผู้ชมไปกันได้เลยค่ะค่ะ